นมัสการขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เขามารับชมรับฟังก็เจริญสุขสวัสดีปีใหม่พี่น้องกัลยาณมิตรสุขสุขคนทั้งไก่ทั้งไก่ประเทศไทยประเทศใดก็แล้วแต่ถ้าฟังภาษานี้รู้เรื่องถือว่าสวัสดีทุกคนถ้าฟังบ่รู้เรื่องก็หาผู้แปลทั้งข้างนั้นคันแปลบ่ได้ขี่รถมามองหน้าจะแปลให้ทุกคำเมื่อนี้ตั้งหัวข้อว่าสวัสดีปีใหม่ไผบ่เบิ่งเป็นหมันฉะนั้นเบิ่งแล้วให้แช่ไปเมื่อนี้มีเรื่องระทึกใจจะบอกปันฟังเมื่อคืนไปร่วมงานทำบุญอุทิศให้กับแม่ลี่โคตรพงซึ่งเป็นแม่ของแม่ลมเย็นแม่ลมเย็นแสงสุขทั้งวันนำโพตำบลเดินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรหลังจากนั้นเดินทางไปฉลองศรัทธาพี่น้องบ้านโคกกลางตำบลหนองสูงไต่ถ้าไปหอดนั้นตำบลหนองสูงไต่ว่ามีมิตรตำบลหนองสูงเตออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารไปฉันจังหันเว้าจาภาษาธรรมน้ำพี่น้ำหนองเพิ่งเดินทางกลับมาถึงแต่ว่าก่อนจะมาถึงธรรมสถานเจอเหตุการณ์หลายอย่างไปพอเด็กหน่อยนะซ้ำนิ่งแข่งรถกันบิดเอ้าก็กันนั่งแน่งเบิกอยู่แล่นเร็วแบบเต็มที่เลยนะอยู่ทางใหญ่เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นข่อยกำลังพระเจ้าว่าพระเจ้ากำลังตั้งใจฟังเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นมันแล่นสวนมามันกลายไปกระจัดเป็นจังใดบ่ดูมองอ่ะพอมันกลายไปแล้วระทึกตอนใดเสียงรถมันดังแฮงเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นแต่ว่าก็เลยขี่รถมามาพักอยู่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งอาตมาก็เลยเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำมาเห็นโยมคนหนึ่งเพิ่นกำลังเช็ดเอาน้ำยาเนี่ยเช็ดสไลเดอร์มองได้หน่อยไปเรียนมองผู้ใหญ่ไปเรียนมันเป็นสิ่งชาเป็นสไลเดอร์โยมคนหนึ่งเพิ่นกำลังสีน้ำยาใส่เพิ่นคัดอยู่หันถูอาตมาก็เลยโดยความสงวนสงสัยเนี่ยด้วยความเห็นคนทำงานสุจริตเห็นงานสุจริตก็เลยเข้าไปถามเพิ่นเข้าไปถามเพิ่นก็เลยมาเห็นอย่างน้อไม่ออกกำลังเสร็จห้อยตีนอาตมาได้ยินคำว่ากำลังเสร็จห้อยเกิดกำลังเสร็จห้อยตีนอาตมามันสะดุดขึ้นมาปั๊บคนที่ไปเล่นสไลเดอร์ที่ใส่เกิบลื่นลงมาด้วยความสนุกสนานเพิ่นจะรู้ว่าเบื้องหลังแห่งกระดานลื่นๆตัวนี้มันมีคนคอยขึ้นไปเสร็จไปทูอยู่นั่นกระดานมึนๆนะคุณโยมเพิ่นน่ะเพิ่นต้องปีนขึ้นไปราคานี่ต้องยั่งไว้เพราะมันลื่นต้องไปค่อยเราน้ำยาถูลงมามองใดที่เป็นเกือบปกติเขาจะบอกให้ใส่รองเท้าขึ้นแต่คนใส่รองเท้าขึ้นไปรูดมันจะเป็นคล่องดำๆแล้วต้องขึ้นไปเช็ดประมาณจัก3เมตรต้องปีนขึ้นไปเช็ดนะผู้หญิงผู้หนึ่งอายุหลายนะขึ้นไปเช็ดรอยรองเท้าของผู้ที่ไปเรียนนั้นผู้ไปเรียนเคยขึ้นบอกว่าเบื้องหลังของกระดานมืนๆนั้นมีผู้ที่กำลังลำบากเบื้องหลังความสนุกสนานเฮฮามีผู้หนึ่งที่ต้องขึ้นไปยืนอยู่ในสถานที่ที่มันลาดเอียงมืนๆนั่นแล้วก็เช็ดขาดจนเกี่ยงบนไหนอาตมาก็เลยได้คุยไปถามไทยสารทุกข์สุขดิบเป็นจังไดบ้านอยู่ใสบ้านอยู่ใส
มาเฮ็ดงานเป็นจังใดใดมือละเท่าใดเฮ็ดงานแต่จะโมงหมดจะโมงพ่ออาตมากำลังขึ้นไปว่าแม่กำลังถูหม่องคนเหยียบยังแม่กำลังถูห้องน้ำแม่กำลังล้างโถส้วมของบุคคลที่บ่รู้จักมาใส่บริการแต่ต้องมีคนคนนึงค่อยเช็ดนะตะบอกภาษาหยาบๆว่าล้างโถส้วมในคนคันเขาสมมติว่าเขาถ่ายบ่หลอดเอาง่ายๆเขาขี่ติดโถส้วมต้องล้างแล้วอาตมาก็เลยนึกย้อนภาพกลับไปว่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงที่กำลังคัดสวมคัดมองเข้าไปเหยียบไปย่ำอยู่นี่เป็นแม่ของเด็กหน่อยที่กำลังคัดมอเตอร์ไซค์แข่งกันอยู่กลางถนนนั้นเกิดตามได้ไหมถ้าสมมติว่าผู้หญิงกำลังคัดสวมอยู่นี่ค่าแรงบ่จักกี่บาทต่อมือเฮ็ดงานมือละ10ชั่วโมงในวันครอบครัวในวันสงกรานต์ในวันปีใหม่ที่ทุกคนจะต้องพร้อมหน้าพร้อมตาสงน้ำพอสงน้ำแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่แต่กับมีผู้หญิงผู้หนึ่งทนทุกข์ทนลำบากทนแม้แต่ก้มหน้าใส่โถส้วมอาตมาขึ้นไปก็เลยถามต่อไปว่ามีลูกมีหลานอยู่มั้ยมีกำลังเรียนหนังสืออาตมาก็เลยเป็นภาพสะท้อนว่าถ้าผู้หญิงผู้นี้เป็นแม่เด็กหน่วยที่กำลังแข่งรถอยู่ถนนหนทางรู้ว่าเงินถูกบาทที่เอาไปเบื้องหลังของความสวยงามของลูกมอเตอร์ไซคันใหญ่ๆที่บดหลายแสนเกิดจากน้ำผักน้ำแรงของคนคัดของน้ำคือตามนะมันจะเป็นจังใดถ้าสมมุติว่าให้ลูกผู้ที่กำลังขับรถกันอยู่นั้นมาขัดห้องน้ำมาขัดห้อยเกิบคนบอกภาษาหยาบๆลูกถุงอาตมามาขัดห้อยตีนคนเพื่อที่จะแหลกให้ได้มาซึ่งความสะดวกสบายความพ่ออกพ่อใจของลูกแต่ว่าลูกเคยนึกย้อนกลับไปบ่เห็นความทุกข์ยากลำบากของพ่อของแม่บ่อันนี้ค่อยขึ้นเล่นๆซื่อๆเลยถ้าบังเอิญนะพ่อมันเห็นหลายนะเด็กหน่อยแข่งมอเตอร์ไซค์กัน 2-3 จุดนะถ้าเด็กหน่อยเรานั่นเป็นลูกของผู้หญิงผู้นี้อาตมาว่าผู้หญิงผู้นี้จะเป็นตนาสงสารเพิ่มเป็นทวีคูณนะกำลังนั่งขึ้นอยู่ในใจอยู่ว่าจะบอกโซเฟอร์ซอยคาน้ำมันเราก็เลยขึ้นเราเลยยางไปมันไกลจะเลิกงานจะไปเข้าออฟฟิศจะไปลงไปล่าที่จังใดบ่รู้ก็เลยเพียงแค่ว่าเก็บภาพเรานั่นบันทึกไว้ในจิตในใจในสมองว่าแม่ทุกคนแม่จะยากลำบากปานใดเพื่อลูกได้เล่าเลี้ยงเพื่อลูกได้มีกินเพื่อความสะดวกสบายของบุคคลผู้อยู่ทั้งหลังเป็นยังเว้าไปอีกว่าจะได้ไปสงยายทวดอายุ105ปีบ่มีเวลาไปหาเพิ่นมาเฮ็ดงานก็เลิก 6:00 น.คู่มือบ่มีวันหยุดลาดก็บ่ได้เล่าบอกว่ากลับไปนี่ต้องไปเตรียมเข้าเตรียมคล้องไปทรงน้ำยายถวนอาตมาขึ้นไปนะวันขอบครัววันที่ผู้คนอื่นเขาสนุกสนานพร้อมหน้าพร้อมตาวันที่พี่น้องเข้ามากราบไหว้พ่อกราบไหว้แม่เต้ก็เห็นผู้หญิงผู้หนึ่งที่เฮ็ดงานอาตมาเฮ็ดให้มันจะสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้เฮ็ดผู้กระทำแล้วก็เลยถามว่าลูกอยู่ใจอยู่เฮือนเพียงแค่รู้ว่าลูกอยู่เฮือนเท่านั้นนะอันนี้เว้าให้เฮาท่านทั้งหลายเป็นผู้ท่าหอน
ถ้าเฮาเนิกย้อนกลับมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮามีทุกมื้อนี้เริ่มต้นแต่เฮาอ้าปากกินข้าวบ่ทันได้เป็นแม่นผู้ใดตักข้าวใส่ปากตั้งแต่เฮาหัดย่างหัดเว้าบ่ทันได้ได้แม่นผู้ใดสอนตั้งแต่เฮายังไปโรงเรียนเองบ่เป็นไผไปส่งตั้งแต่เฮาเห็นแนวอยากแนวกินกินเองบ่ได้ไผเฮ็ดให้กินจักกี่ครั้งอาตมาขึ้นไปก็เลยย่างมากอยู่หลังศาลาเลยขึ้นพออันนึง ว่าจะได้ต้นใหม่ต้นหนึ่งมาปลูกเป็นคติธรรมฟังแล้วกันเว้าต่อสู่ลูกสู่หลานฟังต้นยังให้มู่เจ้าร้องไห้อยู่ในจิตในใจสองฝั่งศาลาสองขาตั้งใจอยากปลูกต้นใหม่ชนิดนี้กับเหตุการณ์ที่มันสะท้อนในวันครอบครัวให้เห็นพี่น้องป้องไปลูกเต่าเราล้านจะต้องไปเยี่ยมยามถามข่าวพ่อแม่พี่น้องรดน้ำดำหัวแต่หลายๆคนลืมสิ่งเหล่านั้นก็เลยนึกถึงต้นใหม่สอนธรรมเผยเสียงยางขึ้นมาจังศาลาจะต้องเห็นต้นใหม่ต้นนี้พ่อจะเคลื่อนออกว่าลองให้ถ่ายให้เดาเบิ่งในใจนั่นละแล้วก็จำดีๆอย่าเฝ้าเปิดไปใส่อย่าเฝ้าสาธุแล้วก็เลื่อนหนีอย่าเฝ้ายกนิ้วโป้แล้วก็เลื่อนหนีกดหัวใจอย่าเลื่อนหนีฟังซะก่อนต้นใหม่ต้นนี้คือต้นเตาหลานภาษากลางเขาเรียกว่าต้นเตาล้างภาษาเหนือเขาว่าเตาล้างภาษาอีสานว่าต้นเตาแต่คุณธรรมที่เกิดคำสอนขึ้นมาผู้ใดเห็นแล้วมันจะเกิดเป็นคติสอนธรรมนั่นทีเลยทำไมเขาเรียกว่าต้นเตาล้างมันเพี้ยนจากภาษาอีสานในคำว่าเตาหลังฟังดีๆด้วยคันลูกเตาเราล้างถามให้ตอบเขามันได้แม่ชี้นั่งอยู่นี่ก็สิตอบบ่ถึกเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวอีหยังกันมันละขั้นกระโดดติอย่างมันขั้นกระโดดถึงนาขั้นโปลกปกต้นเต่าล้างเป็นภาษากลางมันเพี้ยนจากภาษาอีสานคำว่าเตาหลังเตาคือขึ้นคือกลับคือหวนหลังย้อนกับหลังเลี้ยวหลังของเก่าม่องย่อนเบิ่งข้างหลังขั้นสิไปข้างหน้าให้เลี้ยงหลังกรรมของเก่าขั้นมาหลืดตืดเฒ่าเศร้าถอนยาสิไปขั้นสิไปข้างหน้าทางมันไม่ดีให้ย้อนกลับคืนมาหรือเราไปได้ดีให้ม่องย่อนกลับคืนหลังต้นเต่าล้างมันจะเป็นต้นไม้ชนิดพิเศษที่หนึ่งมันโตขึ้นไปเต็มที่โตขึ้นไปสุดละเด้โตไปเต็มที่แล้วมันจะออกลูกตั้งแต่ยอดลงมาหาพื้นแล้วก็ตายนั่นเขาใส่คำว่าเตาหลังมันเป็นลูกย้อนกลับคืนมามะพร้าวมาอีหยังก็แล้วแต่มันจะเป็นลูกขยับขึ้นไปเรื่อยต้นตันแต่ต้นเตาหลังมันจะเป็นลูกตั้งแต่ยอดแล้วก็ถอยลงมาเรื่อยจนถึงโคนของมันคนเฒ่าโบราณเพิ่นเลยตั้งชื่อว่าต้นเตาหลังฉะนั้นพี่น้องที่กำลังเบิ่งกำลังรับชมรับฟังหรือได้รับการแชร์ไปจากพี่จังน้องให้เอาต้นนี้สอนธรรมอย่าลืมต้นกำเนิดอย่าลืมน้ำทุกหยดมีต้นน้ำให้มองกลับไปทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเกิดขึ้นจากผู้ใดท่านได้อะไรในวันนี้อย่าคิดว่าได้ด้วยลำแข็งของท่านถ้าไม่มีบุพการีสองคนพ่อกับแม่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องลูกป่านาอาผู้ให้การอุปการะก่อนจะบ่มีคนคนนั้นในมื้อนี้ฉะนั้นคำกล่าวคำกลอนที่เพิ่นบอกว่าเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่เมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมพ่อแม่ที่เคยกอดนอนคลายทุกข์ร้อนอย่าลืมทำชี้นำทางยามมีอยู่มีกินสะดวกสบายไปได้ดีนะ
ไปมีความสุขไปสะดวกสบายลำด้วยอย่าลืมพื้นฐานถิ่นฐานบ้านเฮาอย่าลืมพ่อลืมแม่ที่อยู่ทางหลังอย่าปล่อยผู้เฒ่าเป็นกำพร้าอันนี้เว้าให้พิจารณาเด้ให้เข้าคล้องให้ยังบ่ได้ให้กำลังจิตกำลังใจแต่ก่อนในสื่อสื่อสินให้เพิ่นเพิ่นก็บ่ได้ใส่ปานใดดอกแต่มันเป็นกำลังจิตกำลังใจคือยังเสือผ่านาแพร่เฮาซื้อให้จังซี่ถ้าเฮาซื้อให้สมมุติว่าภรรยาซื้อให้ผู้เป็นสามีเป็นหยังสามีจะจะฮักผ่าพื้นนั้นเพราะว่าหยังเพราะว่าคนที่ลากซื้อให้เสือผ่านาแพร่ลูกเต่าเล่าหลานซื้อให้อาจจะไม่ได้สวยหรูเลิศเลอด้วยคุณค่าหรือว่าราคาแต่มันสูงด้วยคุณค่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นเครื่องชู้จิตชู้ใจมันแทนความรู้สึกผู้ใดขอสงนามอาตมาอาตมาจะบอกว่าปราชญ์บัณฑิตใช้น้ำเพียงไม่กี่หยดผ่านความรู้สึกแทนความรู้สึกหักแพ่งเคารพกราบไหว้บูชาและก็ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกที่ผ่านหยดน้ำหยดหนึ่งนั้นได้ฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นตะเหตุให้พี่ให้น้องได้เห็นวันขอบครัววันขอบครัวมาตุ่มโฮมกันกินข้าวกินน้ำดีกว่าจะมาตุ่มโฮมกันตอนตายถ้าลังเกิดพี่น้องตายจึงได้เห็นหน้ากันพ่อตายจึงได้เห็นหน้าพี่น้าน้องแม่ตายจึงได้เห็นหน้าพี่น้าน้องปู่ย่าตายายตายจังได้เห็นหน้าพี่น้าม่องมากอดกันห้องไห้ทายลูกจะได้โดดกับต้องจากล่าแต่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มาให้ความอบอุ่นย้อนกลับขึ้นเตาหลังเบิ่งเด้อผู้ใดที่กำลังเพลิดเพลินอยู่ในความสะดวกสบายความสุขให้เตาหลังคือต้นใหม่ที่ว่าต้นเตาล่างเตาหลังเบิ่งไผบ่เสือสังเกตเบิ่งเมื่อมีกินอย่าลืมกินที่เคยอยู่เมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนถ้าไปได้ดีมีวิชาอย่าลืมครูบาอาจารย์ที่เพิ่นสอนกอไก่ตัวแหลกกอไก่กอกาและครูผู้แหลกคือพ่อกับแม่สอนทุกสิ่งทุกอย่างนี้มือนี่ปากนี่หูนี่ตานี่เข่านี่น้ำอันนั้นอันนี้บอกสอนเจอรักแท้อย่าลืมพ่อแม่ที่เคยกอดนอนไปมีลูกมีเมียมีลูกมีผัวอย่างในหน่อยบ่ได้กลับบ้านทรงความคิดหอดคิดถึงมากลับมาบ้านมาฝากพี่ฝากน้องได้สงนางมันยากอีหลีเด้อนี่เว้าปันฟังห้าเรื่องเถื่อคุณใหญ่นั่งกำโทรศัพท์ลูกคล้องค่อยลูกเขาไปเที่ยวทะเลเขาไปเที่ยวกับเมียเขาไปเที่ยวกับผัวเขาไปเที่ยวบ้านพ่อเฒ่าแม่ย่าแม่ใหญ่นั่งสะอื้นอยู่เงินอึดึงน้ำตาพังยาวยาวแนบเบิ่งลูกในเศษเขาไปเที่ยวมวนปล่อยใหญ่เฒ่านั่งอยู่เงินทาลูกอยู่มิดอ่อยสวยเจอรักแท้อย่าลืมพ่อแม่ที่เคยกอดนอนคลายทุกข์ร้อนอย่าลืมทำชี้นำทางย่ำอยู่ดีมีแห่งอยู่สุขสบายอย่าลืมศีลลืมธรรมคนส่วนมากถ้ามีถูกจังเห็นธรรมถ้ามีถูกจังแน่มหาธรรมถ้ามีความสุขปฏิเสธธรรมทั้งเปิดเลยเอาแต่ความพอใจฉะนั้นแล้วคติธรรมนำขางท่านคติธรรมจากต้นใหม่ชนิดหนึ่งคติธรรมจากบทก่อนบทหนึ่งมาฝากปีฝากน้องในวันปีใหม่ไทยในวันขอบครัวในวันสงกรานต์ถึงแม้ว่าทางการเขาจะไหว้งดน้ำสาดน้ำปะแป้งหรือว่าจังได้รอเล่นอาตมานั่งรถไปบ่มีผู้ที่จะมานั่งข้างทางสาดน้ำงดน้ำกันแต่ผ่าที่ขึ้นหน้าเฟซบุ๊กได้หลายคนได้หลายท่านได้ปราบพ่อกาแม่ทรงหนามดำว่างดหนามเอาเงินไปให้
ให้แล้วก็ขอขึ้นคือได้ปุ๊บก็บ่รู้ว่านั้นแต่ว่ามันเป็นภาพแห่งความงดงามนี่คือคำว่าสงกรานต์นี่ถือคำว่าปีใหม่นี่ถือว่าคำว่าบุญเน่าเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดีฉะนั้นลองมองกลับไปเบิ่งว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่เฮากำลังเฮ็ดอีหยังบางคนก็บ่แน่คือกันนั่งรับฟังอยู่อาจจะเป็นคนที่ถูห้องส้วมอยู่นั่นก็ได้ก้มหน้าใส่ถูสวมกำลังเป็นคนที่เซ็ตห้อยตีนอยู่นั้นก็ได้เพื่อว่ากำลังทนทุกข์ยากลำบากอยู่ก็ได้ฉะนั้นฝากให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณานี่คือธรรมะปีใหม่ที่มาฝากพี่น้องมาฝากมาตอนผู้ใดรับฟังก็ไปนั่งไปบอกไปกล่าวให้กับพี่กับน้องหรือถ้าจะเป็นธรรมทานซอยกันแซ่ไปนะขออนุโมทนาสาธุเด้อน้ำพี่น้ำน้องเบิ้ลสู่ผู้สู่คนให้เลี้ยวหลังเบิ่งของเก่าเด้อให้เต่าหลังคือจังต้นเต่าหลังคือจังต้นเต่าให้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานยันรอดให้ถึงวันสูญเสียผู้หนึ่งจังจะมาร่วมกันจังจะมาเบิ่งมาแง่งกันฉะนั้นเดี๋ยวก็ฝากเข้าไปถึงพี่ถึงน้องถ้าอยู่ดีมีแห้งหักแห้งกันวันที่17โฮมสวนมนต์บ่ายพระนอนทงหน้าฟังเสียงโกบเสียงเขียดฟังเสียงโกบเสียงเขียดเสียงนกเสียงนูอยู่กลางทงไห้ทงหน้าบ่ายพระสวนมนต์ฟังเทศฟังธรรมอาจจะได้มีมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมในวันที่18กินข้าวทงทรงนำพระขอคำมาซึ่งกันและกันขอโทษขออภัยเริ่มต้นปีใหม่โดยจิตใจที่งดงามสำหรับท่านทั้งหลายที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยว่าทุกคนที่ได้สั่งกุศลอันยิ่งใหญ่ลดน้ำดำมัวทรงนำพระสงฆ์องค์พระเจ้าทั้งบุญให้ท่านโดยประการใดก็ตามก็ขออนุโมทนาในบุญในกุศลนั้นก็ขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสถิตยืนหมั่นในดวงจิตดวงใจเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับดวงจิตเดินทางของชีวิตไปในที่ถูกทางถูกธรรมและการนำชีวิตให้ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ